ลัคนาราศีกุมครับกุมกุมกุมนะกุมอ้าวดูให้ดีนะครับกุมนะซ้ายมือคือ TikTok นะฮะขวามือคือแอปสีแดงและแอปสีฟ้านะครับสะดวกช่องไหนอันไหนชัดเจนเข้าไปช่องนั้นนะลัคนาราศีกุมนะครับดาวอาทิตย์ที่จะขยับย้ายเข้ามหาอุดตรงนี้นั้นถือว่าส่งผลดีนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีกุมประการที่หนึ่งคือดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองโคจรเป็นมหาอุดอยู่กับดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่ชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดที่ยังโสดนะมีโอกาสจะมีความรักเข้ามานะครับมีคนมาชอบพอมีคนมาถูกใจนะครับและนะฮะหรือและแล้วก็หรือนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วจะได้รับการสนับสนุนในหลากหลายทิศทางนะครับให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสำเร็จเพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสนั้นนอกจากเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วยังไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมอีกโยกหน้าในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าดาวส่องแสงถึงคุณก็ทำให้ชะตาชีวิตมันได้รับความสำเร็จบังเกิดความโชคดีเข้ามาแล้วดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้แต่เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภนะฮะนะครับฉะนั้นคุณจะมีความสำเร็จและโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยมันจะเข้ามาพุ่งพ่วงพร้อมๆกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดให้กับตัวเองด้วยคือดาวอาทิตย์ไปทับพฤหัสเนี่ยมันโชคดีแต่ก็อย่าลืมนึกไปว่าเฮ้ยอังคารกับเสายังทับลัคนาของคุณอยู่ไอ้เสาที่ทับลัคนานั้นได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์นรกเกณฑ์อันนี้ดีแต่อังคารที่ทับลัคนานั้นมันเป็นดาวบาปพระเคราะห์แล้วมันอยู่กับเสาต้องพยายามอย่าใจร้อนนะฮะอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครขับรถขับราระวังเดินทางไปไหนระมัดระวังนะครับนี่แหละครับก็เพิ่มเติมให้ตรงนี้เพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสนี่มันดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าของเดิมอังคารกับเสามันอยู่ด้วยกันด้วยนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมจะได้ฟังกันแบบชัดๆแต่เอาเถอะในหมวดของความโชคดีก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดอยู่กับพฤหัสนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูแล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมนะครับอุดมเกณฑ์ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชะตามีความสำเร็จจะริเริ่มทำการสิ่งใดในช่วงจังหวะตรงนี้รับรองได้ว่าความสำเร็จรออยู่ด้วยโยกเกณฑ์ด้วยตำแหน่งของดวงดาวทั้งหมดนะผมอ่านจากดาวอย่างเดียวนะครับนะเอาถัดจากชาวลัคนาราศีกุมลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีอะไรจับฉลากเหมือนเดิมครับนะไอ้ที่ถามมาว่าวันที่เท่านั้นเดือนนี้ลัคนาอะไรติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะให้เขาหาให้ไปคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมต้องบอกบ่อยๆเพราะบางคนหาว่าผมไม่ใส่ใจเขาอ่ะเราก็อุตส่าห์บอกแล้วให้ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงให้เขาหาให้นะครับสินแสหมิงไม่ได้คำนวณให้นะ